ถ้าเราบอกว่าเสียงมันตีนไหมผมเป็นเสียงกันทั้งพักทุกคนเสียงพูดหล่อเลยเราต้องหน้าหล่อสังเกตไหมสังเกตสังเกตคอใหม่สังเกตจังหวะเนี้ยสักหน่อยสักหน่อยสังเกตแล้วผมทำได้ผมทำได้มากนี่หวานก่อนเลยผมเลยไม่แปลกใจที่ทำให้แฟนคลับกันเนี่ยนะทุกครั้งก็ต้องหลงไหลแล้วก็เหมือนแบบถูกมันกดอะไรบางอย่างใครหล่อเลิศในปัจจุบันใครครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยเข้าไปนั่นแหละเฮ้ยหล่อมากมันไม่ต้องชมพี่รู้สึกถึงที่ได้เมื่อผู้หญิงชมเสมอแต่ผู้ชายไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตครับให้พี่รุ้ยแล้วก็พี่กันครับร่วมกันฝากผลงานในช่วงนี้ด้วยครับผลงานร่วมกันต่อไม่มีนะครับผลงานร่วมกันบอกตอนนี้แหละเดี๋ยวมีงานเรื่อยที่จะไปที่ลำพูนะโอเคไปใช่ไหมไปหมดแล้วใครไม่ไปบ้างครับยกมือขึ้นครับทำไมไม่ไปด้วยหรอจะไปบอกคำจริงพอดีไหมไม่ไปก็เดี๋ยวไม่ว่ากันครับก็เราจะมีร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลำพูนทีนี้เพลงจะไม่ใช่แบบนี้นะเพลงจะแบบว่าพีคมากผมเดือดมากพีคมากแบบเป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยที่ไหนเขาเรียกว่าจะเป็นการขายของโฆษณาไปนะฮะฝากผลงานดีกว่าก็ฝากผลงานนะครับตอนนี้มีผลงานรายการ4โพดาวนะครับผมทุกวันพุธ4ทุ่ม20ทางช่องวันดูหรือเปล่าฮะดูหาคนเดียวเล่นคนเดียวผมก็ฝากดูด้วย4โพดาวนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะมีละครทีวีครับผมบรรลังเมฆนะฮะอย่าลืมตอนนี้ถ่ายนะเริ่มถ่ายแล้วครับผมเล่นรับเล่นเล่นอะไรเล่นเป็นพรหมเมฆเป็นใช่ที่ตัวละครนี่ก็เป็นบรรลังเมฆบรรลังของเมฆผมที่ชายของบ้านครับผมครั้งที่ผมได้ออกงานกับพี่รุ่นผมรู้สึกว่าผมอยากมาคือแบบรีบจะตื่นรุ่นแบบเฮ้ยพี่รุ่นเหรอเฮ้ยเป็นคนแน่พี่โมเมฆผมอยากเจอพี่ใจจริงใกล้ๆกันแล้วมันเป็นโปรกในเรื่องนะครับครับครับผมลูกที่แม่ไม่รักนั่นไงใช่ไหมคนโปรอ๋อเป็นพี่คนละโปรจังนั่นไงนั่นไงคนนี้เลยคนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอะไรกันยุ่งไปแล้วต้องทำอะไรไม่ได้แล้วซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ตอนนี้ไลฟ์ไว้พ่อเต็มทีแล้วคอนเฟิร์มเพลงแล้วตอนนี้คือตอนแรกหลังจากที่เปลี่ยนมามัน7-8 เพลงครับผมมาประมาณ7-8 เพลงแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วเพลงนี้เพลงครับแล้วมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเนาะใช่ไหมครับพี่รุ่นครับพี่รุ่นบ้างพี่รุ่นนะฮะก็ที่เหลือเดียวเลยฮะมีใครตามไอจีพี่รุ่นไหมฮะแฟนคลับน้องกันครับมีผลิตภัณฑ์หรือยังครับตอนนี้พี่รุ่นกำลังหาเรียกว่าบริจาคเงินนะครับของใครที่มีเงินสมทบไปเที่ยวไม่ใช่โครงการไม่มีจะทำหนังสือเราทำปฏิทินนะครับแล้วก็เอาไปช่วยเหลือน้องๆที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาที่จะมีงานที่ไปกับน้องบ่อยนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เหลือหรอกนะไม่แน่ใจว่าเหลือหรือเปล่าแต่ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วทำมาก็ไม่ทำเพิ่มแล้วทำเพราะขายไม่ออกแล้วลิมิเต็ดอีดิชั่นนะก็ลิมิเต็ดไว้เรื่อยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วตอนแรกจะเอามาแจกแฟนคลับน้องกันด้วยนะอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องเกินเอาด้วยอันนี้ไม่เอาโอ้ยเขาเก็บไว้ให้เธอเนาะแค่พอดียังคิดเกมไม่ออกคือพยายามคิดตัวนี้อยู่ในกระเป๋าแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรแต่ว่าเวลาไม่พอนะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแล้วเดี๋ยวผมฝากทางไปบอกนะแล้วจะได้เมื่อไหร่พี่รอเล่นนะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับโอเคครับผมสำหรับผลงานเนาะผลงานก็ไม่ค่อยมีอะไรครับดูเรื่องถ่ายชุดว่ายน้ำนะไม่มีเลยน้าจะบอกว่าหูตื่นเต้นมากแต่ละภาพที่แบบว่าบางคนอินนะอินว่าได้ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยคือหลายคนถามว่าไปเอาแคปชั่นมาจากไหนไปคิดมาจากไหนเป็นไงบ้างครับว่ามาจากไหนก๊อปปี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ก๊อปคิดเองสดๆเลยนั่นไงฮะแต่ว่าคิดทุกครั้งเนี่ยนะฮะมันมาจากการคิดประมาณ1-2ประมาณ2วันคิดเอาไว้คิดยากเหมือนนะนะแล้วก็พยายามจะให้คนรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ถ้าใครชอบรูปถ่ายของพี่รุ่นนะครับก็ไปตามมันได้เนาะส่วนเพลงและก็ปีนี้น่าจะได้ฟังกันครับผมนะครับแล้วสำหรับยิงไหมครับต้องฝากเรื่องของงานเราด้วยใช่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับกับผลิตภัณฑ์ของ PIG นะครับวันนี้เรามาในนามของ
จีแคนจีนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะก็อย่าลืมนะจำหน่ายใช้สอยกันหลายคนสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันนี้เป็นงานของอะไรดูสีของศิลปินที่สีนะไม่ใช่สีผิวของศิลปินนะครับสีของศิลปินถ้าเป็นสีเขียวหมายถึงรีจอยถ้าเป็นสีขาวทองหมายถึงถ้าพูดถึงสีขาวฟ้าคือเพชรชูดาพี่เกียรติเป็นผู้บริหารแล้วเกือบจะเป็นกรรมการผู้บริหารแล้วใครขับผมเงียบกิ๊บเลยแต่เพราะไม่ว่างสีเขียวคือรีจอยสีดำคืออะไรครับผมไม่เกี่ยวผมรักทุกคนจริงๆสีดำมีนะสีดำมีนะโอเคก็เป็นสีหนึ่งในสูตรคาร์บี้ครับนะครับวันนี้ขาวหมอกใช่ไหมครับแล้วผมใส่สีขาวก็เนี่ยขาวแล้วก็ทองเนี่ยทองโอเคเนาะเรื่องสีนี่โอเคแล้วเนาะเนื้อทองเดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีที่จังหวัดลำพูนครับกับร้านจำฟ้าเซฟหมากนะครับก็สำหรับแฟนคลับครับก็สามารถติดตามพี่ๆ2คนไปได้นะครับก็ไปดูไปชมการร้องเพลงตื่นตาตื่นใจกว่านี้ใช่ไหมก็น่าจะเลิศเทอมนิดนึงนะอันนี้เรียบร้อยไงครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับผลงานของพี่ๆทั้ง2คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จังหวัดลำพูนกับร้านจำฟ้าเซฟหมากครับสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลากันไปก่อนกับการมีแต่คลิปแบบนี้เนาะกิจกรรมดีๆของ PNG แบบนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนและก็ศิลปินของเราด้วยที่ผมเป็นคนเลยนะที่ผมเป็นคนเลยนะ